สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้ตรงกับอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่9เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับคอลัมน์เขียนให้คิดของเฉลิมชัยยอดมาลัยในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ให้หัวข้อคอลัมน์ว่าหาเสียงเลือกตั้งด้วยการโกหกก็ได้แล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามอธิบายความก็หมายถึงว่าการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาหาเสียงกันด้วยการโกหกก็ได้ด้วยแหละครับเป็นการตั้งคำถามนะครับเฉลิมชัยเริ่มต้นอย่างนี้ครับบอกว่าเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าไอ้ป้ายหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.ที่ติดกันจนรกบ้านรกเมืองทุกครั้งในช่วงฤดูการหาเสียงเนี่ยมันจะมีสักกี่ป้ายครับที่ไม่มีข้อความเท็จแล้วมันจะมีสักกี่ป้ายครับที่บอกความจริงกันในเมื่อวินยูชนเนี่ยได้เห็นคำโกหกต่างๆนานาบนป้ายหาเสียงแล้วแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมคนที่ต้องการจะเป็นส.ส.ในบ้านเมืองของเราเนี่ยถึงต้องโกหกด้วยล่ะครับเขาเหล่านั้นกำลังดูถูกประชาชนใช่หรือไม่ครับหรือว่าในชีวิตของเขาเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าอะไรมันคือเรื่องจริงและอะไรมันคือเรื่องโกหกหรือทุกเรื่องที่คนพันอย่างนี้พูดออกมาแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยเนื่องจากไม่เคยพูดความจริงเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับบ้านเมืองของเราเนี่ยก็มีกฎหมายเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.แต่ก็ดูเหมือนกับว่ากฎหมายเลือกตั้งมักจะตามไปเอาผิดกับนักการเมืองจอมโกหกเนี่ยไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่แล้วก็ดูเหมือนว่าคนโกหกบางรายก็ไม่ค่อยได้เกรงกลัวกฎหมายสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับส่วนกกต.เนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าตามไม่ทันกลโกงของนักเลือกตั้งบ้างแต่ที่หนักหน่วงกว่านั้นเนี่ยคือกกต.ถูกแต่งตั้งมาจากผู้ที่มีอำนาจรัฐเพราะฉะนั้นกกต.จึงไม่อยากจะมีปัญหากับผู้ที่มีอำนาจรัฐเพราะเกรงว่าตำแหน่งของตนในกกต.เนี่ยอาจจะไม่มั่นคงขึ้นมาก็ได้กฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขากำหนดว่าพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องหาเสียงอย่างถูกกฎหมายนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจเพื่อชักจูงให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ตนเองสังกัดเท่านั้นแหละครับทีนี้ลักษณะการหาเสียงที่ผิดกฎหมายนี่เป็นยังไงประการที่1จัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้โดยให้กับผู้อื่นผู้ใดเช่นงานวันเกิดงานบวชงานโกนจุกงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญงานเทศกาลงานขึ้นปีใหม่หรือแม้แต่งานศพอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนี่คือประการที่1ประการที่2ครับให้หรือเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่มาโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดมัสยิดสุเหร่าสันเจ้าโรงเจโบสถ์คริสต์โบสถ์พราหมณ์สำนักปฏิบัติธรรมสถาบันการศึกษาสถานสงเคราะห์สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์ชุมนุมชมรมสโมสรหรือสถาบันอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศเช่นการบริจาคเงินเช่นการประมูลทรัพย์สินหรือสิ่งของในงานกุศลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นประการที่3ครับโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆรวมทั้งการแสดงและการละเล่นอื่นๆด้วยข้อ4ครับเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดรวมถึงการจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการประชุมอบรมสัมมนาทัศนศึกษาหรือการดูงานอย่างนี้เป็นต้นประการที่5ครับหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลข่มขู่คุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดเช่นการปราศัยด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอย่างนี้เป็นต้นส่วนการกระทําที่ผู้สมัครส.ส.และพรรคการเมืองสามารถทําได้นะครับอันนี้คือทําได้จะมีดังต่อไปนี้ครับ1แจกเอกสารหรือว่าทําวิดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเขตชุมชนสถานที่หรือว่างานพิธีการต่างๆโดยเอกสารที่ใช้เนี่ยมีรูปถ่ายมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับตัวของผู้สมัครและพรรคที่สังกัดรวมถึงนโยบายด้วย 2 ครับจัดสถานที่จัดเวทีประสัยโดยใช้เครื่องขยายเสียงได้ 3 ใช้ยานพาหนะต่างๆเพื่อช่วยหาเสียงได้ 4 หาเสียงผ่านระบบสื่อสารออนไลน์เช่น Facebook เช่น Twitter เช่น YouTube อย่างนี้เป็นต้น5ครับเข้าไปหาเสียงในสถานที่ต่างๆแต่ว่าต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่และต้องได้รับอนุญาตก่อนนะครับ6ครับการส่งจดหมายสื่อสิ่งพิมพ์ถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอันนี้ทำได้7ครับมีผู้ช่วยหาเสียงได้โดยต้องแจ้งรายละเอียดตามระเบียบต่อกกต.ประจำจังหวัดนะครับ
ข้อ8ติดแผ่นป้ายโฆษณาโดยมีชื่อมีรูปถ่ายมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครแต่ต้องเป็นไปตามจุดที่กำหนดและป้ายต้องมีขนาดตามที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น9ครับไปร่วมงานตามประเพณีอย่างเช่นงานศพงานบวชงานแต่งโดยสามารถมอบพวงหรีดให้ได้แต่ต้องไม่มอบเงินนะครับหรือว่าทรัพย์สินต่างๆยกเว้นเจ้าภาพเตรียมของเอาไว้ให้มอบตามพิธีการ10ครับจัดพิธีงานต่างๆได้เท่าที่จำเป็นนะครับโดยหลีกเลี่ยงการจัดงานขนาดใหญ่ด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีข้อห้ามกระทำระหว่างการหาเสียงหมายความรวมไปถึงการหาเสียงเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งเป็นการกระทำโดยไม่เปิดเผยและมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอันเป็นลักษณะต้องห้ามโดยกำหนดเอาไว้ในมาตรา73ของกฎหมายเลือกตั้งก็คือการห้ามบรรดาผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามกระทำการในลักษณะที่เป็นการจูงใจให้ลงคะแนนแก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นหรือไม่ให้ลงคะแนนเสียงหรือชักชวนให้ไม่เลือกผู้ใดด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. จัดทำหรือเตรียมเสนอหรือสัญญาจะให้เงินให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่ผู้ใด 2. เสนอหรือสัญญาจะให้แก่ชุมชนแก่สมาคมแก่มูลนิธิวัดสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม 3. หาเสียงด้วยการจัดมหรสพหรืองานรื่นเริงเช่นจ้างนักร้องหรือหมอลำชื่อดังมาแสดง 4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง 5. หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลจูงใจหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดเช่นการปราศัยด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอย่างนี้เป็นต้นขณะเดียวกันเนี่ยนะครับยังมีข้อห้ามของกกต.เพิ่มเติมคือห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องในการหาเสียงห้ามให้ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเช่นนักแสดงนักร้องพิธีกรเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งให้กับตนเองห้ามแจกจ่ายเอกสารด้วยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะห้ามใช้คำรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายหรือปลุกระดมห้ามช่วยเหลือเงินทรัพย์สินตามประเพณีต่างๆเช่นใส่ซองงานบุญงานบวชงานศพห้ามมอบของช่วยเหลือประชาชนเช่นบริจาคของช่วยวิกฤตน้ำท่วมห้ามโฆษณาหาเสียงผ่านช่องวิทยุและโทรทัศน์ต้องไม่จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกกต.เพิ่มเติมตามระเบียบกกต.วิธีการหาเสียงฉบับที่3นะครับเฉลิมชัยบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงแห่งการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.กันแล้วนะครับโดยมีการกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งเอาไว้ในวันที่14พฤษภาคม2566เราทุกคนในสังคมไทยเนี่ยก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าตามถนนหนทางจะเต็มไปด้วยป้ายหาเสียงและยังได้พบการใช้กลวิธีหาเสียงในรูปแบบต่างๆนานานะครับอย่างเช่นรถแห่บ้างเดินเคาะประตูบ้านบ้างเดินไปตามชุมชนบ้างและก็การหาเสียงผ่านระบบโซเชียลมีเดียช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนสามารถพบหน้าค่าตาบรรดาผู้สมัครส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆได้ง่ายที่สุดแล้วครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยพากันออกเดินตระเวนไปตามจุดต่างๆเพื่อขอคะแนนเสียงหลายคนจะรู้ดีว่าเราจะสามารถพบนักการเมืองได้ง่ายที่สุดในช่วงก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะหาตัวพวกเขาได้ยากเย็นที่สุดนะครับยกเว้นจะยกขบวนไปเชียร์ไปนำดอกไม้ไปให้หรือว่ายกป้ายเชียร์และเฉลียคือเชียร์บวกกับเลียนี่แหละครับแต่หากไปเพื่อร้องเรียนเนี่ยรับรองได้เลยว่าคุณจะหาตัวคนเหล่านั้นได้ยากมากเพราะว่าเขามักจะหลบหน้าหนีหายไปราวกับว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนซะอย่างนั้นแหละพูดถึงเรื่องของการหาเสียงของเหล่านักการเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องตั้งข้อสังเกตกันว่าทำไมผู้สมัครส.ส.บางคนจากบางพรรคเนี่ยถึงได้หาเสียงจนดูเสมือนว่าโกหกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องสัญญาว่าจะให้สารพัดจะให้น่าสังเกตนะครับน่าสังเกตว่าทำไมล่ะครับยังดูเสมือนกับว่ายังมีการโกหกด้วยการสัญญาว่าจะให้อยู่แต่เป็นการโกหกโดยใช้กลอุบายว่าเป็นการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองแต่เมื่อเราพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบได้ว่าข้ออ้างเรื่องนโยบายพรรคเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือคำโกหกนั่นแหละครับเพราะไม่มีวันจะทำได้จริงเป็นอันขาดคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลการหาเสียงของนักการเมืองให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายเนี่ยทำไมถึงได้ปล่อยให้นักการเมืองเนี่ยโกหกประชาชนตลอดเวลาทั้งโกหกด้วยป้ายหาเสียงและโกหกบนเวทีปราศัยทำไมล่ะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับบ้านเมืองของเราเนี่ยมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561แล้วก็ยังมีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561
ทั้งพระราชบัญญัติและก็ระเบียบดังกล่าวเนี่ยกำหนดไว้แล้วนะครับทั้งกรอบระยะเวลาการปฏิบัติวิธีปฏิบัติและข้อห้ามการหาเสียงเพื่อให้เป็นกฎกติกาสำหรับผู้สมัครส.ส.พรรคการเมืองรวมไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและก็หน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งถ้าหากว่าฝ่าฝืนเนี่ยก็อาจจะมีโทษคือปรับหรือไม่ก็จำคุกนะครับหรือไม่ก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและที่รุนแรงที่สุดก็คือการยุบพรรคการเมืองสำหรับการหาเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรคคือการกระทำดังต่อไปนี้นะครับการหาเสียงที่มีลักษณะเป็นการต้องห้ามกำหนดในมาตรา158และก็มาตรา159ก็คือการกระทำที่เป็นการทุจริตซื้อเสียงในมาตรา73วงเล็บ1และก็วงเล็บ2หาเสียงโดยจัดงานเลี้ยงหรืองานมหรสพมาตรา73วงเล็บ3วงเล็บ4หาเสียงโดยใช้อิทธิพลให้ร้ายผู้อื่นอันนี้อยู่ในมาตรา73วงเล็บ5จ้างให้ลงหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งนี่เป็นไปตามมาตรา75จ้างหรือว่าจัดรถรับส่งคนไปเลือกตั้งอันนี้มาตรา76มีโทษตั้งแต่ปรับเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทจนถึง 200,000 บาทหรือจำคุกตั้งแต่1ปีจนถึง10ปีไปจนถึงเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปียิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับถ้าหากปรากฏพฤติการว่าหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองเนี่ยรู้เห็นเป็นใจอาจจะถูกตัดสินยุบพรรคการเมืองก็ได้นะครับอันนี้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่วินยูชนได้ประจักษ์ก็คือป้ายหาเสียงจำนวนไม่น้อยนี่แหละครับที่ปรากฏชัดในที่สาธารณะอันนี้น่าจะเข้าข่ายโกหกประชาชนหรือเปล่าโดยเฉพาะการสัญญาว่าจะให้สารพัดชนิดรวมถึงเรื่องที่นักการเมืองหาเสียงด้วยการโกหกประชาชนด้วยกลอุบายต่างๆเช่นลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นลดราคาค่าไฟฟ้าเช่นให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีเช่นรักษาพยาบาลฟรีสารพัดโรคเช่นเพิ่มเงินค่าจ้างรายวันแล้วก็รายเดือนเช่นการให้เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้เป็นต้นคำถามก็คือว่ากกต.เนี่ยเห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าการหาเสียงในปัจจุบันรวมถึงการหาเสียงในการเลือกตั้งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเช่นเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขตเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ปรากฏว่ามีการโกหกเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าผู้หาเสียงเนี่ยไม่สามารถที่จะทำตามคำสัญญาที่ให้เอาไว้ได้แต่เหตุไฉนล่ะครับทำไมกกต.เนี่ยถึงเอาผิดกับคนหาเสียงด้วยการโกหกไม่ได้แล้วทำไมคนโกหกประชาชนถึงได้เป็นส.ส.ถึงได้เป็นผู้ว่ากทม.ถึงไม่โดนลงโทษเลยทำไมครับตกลงว่าประเทศไทยเนี่ยจะอนุญาตให้หาเสียงกันด้วยการโกหกได้ใช่หรือไม่ครับ